หลักของความรักจริงๆมันเหมือนกับอยู่กับเขาเนี่ยเป็นหุ้นส่วนชีวิตกันหุ้นส่วนชีวิตคือมันจะต้องเจอตัวจริงกันทุกวันต้องเรียนรู้กันจริงๆว่าวันนี้แม่งคิดยังไงวะแม่งมีความคิดยังไงแม่งทัศนคติยังไงใช้เงินยังไงให้ความสำคัญให้เวลากับอะไรในชีวิตเพราะมันใกล้กันมันต้องรู้อ่ะคราวนี้ถ้าเราไม่มองสิ่งเหล่านี้เลยแล้วเราไปมองแต่เรื่องของความรู้สึกที่เราเคยมีต่อกันยังไงก็พังเคยคิดไหมฮะว่าความรักที่คุณต้องการถ้ามันเกิดกรณีที่ว่าคุณต้องทิ้งตัวตนของคุณเพื่อความรักนั้นสวัสดีครับผมโคจิปอธิการหนุนภักดีนะครับผู้ให้คำปรึกษาด้านความสัมพันธ์และมีความเชี่ยวชาญพิเศษนะฮะในเรื่องของผู้ชายสำหรับใครก็ตามที่ต้องการปรึกษากับผมในการส่วนตัวโทรศัพท์วิดีโอคอลหรือเจอตัวนะฮะสามารถติดต่อนัดเวลามาที่ไลน์นี้ครับนี่เป็นภาพการโคชชิ่งแบบวันออนวันคือการเจอตัวซึ่งสุภาพสตรีท่านนี้เนี่ยเขาหาทางแก้ปัญหาตรงที่ว่าถ้าเขาคบกับใครคนหนึ่งแล้วเธอต้องสูญเสียตัวเองไปเนี่ยมันจะต้องแก้ยังไงคนที่ไม่เคยได้เรียนหรือไม่ได้โค้ชคือจิ๊บเนี่ยจะใช้ความรักตามความรู้สึกตามอารมณ์ตามความทรงจำดีๆในอดีตตามภาพที่เคยเกิดตามคำพูดที่เขาเคยสัญญาอะไรแล้วแต่เลิศเธอใช่ไหมแต่ในหลักของความรักจริงๆมันเหมือนกับอยู่กับเขาเนี่ยเป็นหุ้นส่วนชีวิตกันหุ้นส่วนชีวิตคือมันจะต้องเจอตัวจริงกันทุกวันต้องเรียนรู้กันจริงๆว่าวันนี้แม่งคิดยังไงวะแม่งมีความคิดยังไงแม่งทัศนคติยังไงใช้เงินยังไงให้ความสำคัญให้เวลากับอะไรในชีวิตถูกไหมมีการมองโลกแบบไหนการเมืองเป็นยังไงศาสนาเป็นยังไงมันเพราะมันใกล้กันมันต้องรู้อะนี่คือชีวิตคู่ที่ต้องดูจริงๆคราวนี้ถ้าเราไม่มองสิ่งเหล่านี้เลยเนี่ยแล้วเราไปมองแต่เรื่องของความรู้สึกที่เราเคยมีต่อกันยังไงก็พังการที่คนสองคนมาอยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าอบอุ่นดีแล้วมันมีปัญหาถึงจุดนี้ได้ยังไงแปลว่าอยู่รู้สึกคนเดียวนะอบอุ่นดีอะอยู่มโนของอยู่คนเดียวนะว่าอบอุ่นเขาไม่อบอุ่นอยู่ด้วยนะดีไม่ดีเป็นมานานแล้วด้วยเนี่ยแผนนะชิมจะบอกให้อยากเขียนแผนให้ชนะใจคุณนะคือประหยัดพอเพียงไม่ต้องไปพูดถึงอนาคตพูดเขาหาเงินได้นะแต่เดี๋ยวเราจะเก็บกันนะอยู่เรามาลงทุนร่วมมาทำให้เงินงอกเรามาลงทุนอะไรดีกว่าเนาะเราจะประหยัดรอดไม่รอดเนี่ยขึ้นอยู่กับยูเลยนะว่ายูทนได้แค่ไหนยูนะไม่ใช่เขาเกมนี้คือยูนะถ้ายูรู้ตัวว่าเราเปลี่ยนตัวเองไม่ได้แต่ยูไปตื้อเนี่ยจิ๊บก็ไม่แนะนำเพราะยูจะไปทำร้ายเขานะสมมุติเรายูไปตื้อทำตามที่จิ๊บบอกเสร็จว่าโอเคเราเป็นผู้หญิงที่เราจะไม่ใช้ไลฟ์สไตล์แบบนี้อีกแล้วเขาเสือกเชื่อขึ้นมาเวลาคนเชื่อคือการเปิดใจพอเปิดใจรับยูเข้ามาในชีวิตแล้วยูไปทำร้ายเขาเพราะยูเป็นคนเดิมอีกอันนี้บาปกรรมแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้ายูคิดจะเลือกคืออยู่จะต้องเปลี่ยนจริงๆอยู่จะต้องทิ้งทุกอย่างในความฝันของอยู่เพื่อผู้ชาย1คนเพื่อให้เขาเป็นสามีเราพี่ดีใจนะที่น้องคิดได้แต่ขอพี่ดูหน่อยได้ไหมว่ามึงจะโม้ป่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้ามึงเป็นให้ดูหน่อยแล้วเป็นไปเรื่อยๆแล้วดูซิไม่ใช่เป็นมา2อาทิตย์แล้วกลับไปเหมือนเดิมนั้นจบเขาต้องเห็นอยู่อย่าพูดพอแล้วคนเราเวลาพูดเวลาโม้อ่ะมันแป๊บเดียวต้องเห็นมันไม่ได้สิ่งที่แบบอยู่ต้องไปนั่งทำงานหนักหรือประหยัดหรือไปไม่รับหรือทอนตังหรืออะไรให้เขาเห็นนะแต่มันคือแบบความรู้สึกที่เขาสามารถมองในตัวอยู่ได้ถ้ามีโอกาสได้มีบทสนทนากันอย่างเงี้ยมันฟังรู้นะเหมือนสมมติจิ๊บเป็นเขาแล้วจิ๊บกำลังคุยกับอยู่อยู่เนี่ยอุ้ยอยากได้นู่นอยากได้นี่ไม่ได้นะเพราะเขาคาดหวังว่าการที่อยู่เปลี่ยนคืออยู่ปลงเพราะฉะนั้นมันจะออกมาจากคำพูดอยู่เลยถึงอยู่จะแอบแฝงซ่อนคำพูดออกมาโน้มน้าวอย่าลองเพราะนิดเดียวเมื่อเขารู้สึกได้มันจบเขาให้โอกาสอยู่แล้วฮะเขาอยากดูเฉยว่ามันจริงป่ะแล้วเขาก็เฝ้ารอด้วยนะรออยู่พลาดด้วยนะ ความรักฮะมันไม่มีอะไรถูกอะไรผิดนะครับเพียงแค่คุณจะต้องยอมรับความจริงกับตัวตนของเขาที่เขาเป็นและตัวตนของคุณที่คุณเป็นและถามตัวเองอีกทีว่าไหวหรือเปล่าสำหรับใครก็ตามนะฮะที่ต้องการข้อความดีๆในทุกๆเช้าฟรีต้องการปรึกษาปัญหาความรักเบื้องต้นฟรีสามารถติดต่อมาทางไลน์นี้เลยนะครับแล้วก็สามารถสอบถามนะฮะบางคนมีปัญหาเรื่องความรักและต้องการที่จะแก้โดยการพัฒนาผมมีคอร์สเรียนดีๆใน Facebook สามารถติดต่อได้ครับก็อยากให้สุภาพสตรีทุกคนสบายใจพอเรื่องผู้ชายคุณต้องไว้ใจผมเก็ทป่ะ